สวัสดีครับสวัสดีซีด้วยนะฮะอยู่ผมดีเจอ้นนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้กำกับนะฮะแล้วก็ทีมนักแสดงนะครับจากซีรีส์นะฮะเรื่องล่าสุดเลยของ GTH นั่นเองนะฮะไปติดตามกันเลยนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนะฮะนี่ถือว่าเป็นทีมนะฮะจากซีรีส์เรื่องใหม่ของ GTH เลยครับนะครับก่อนอื่นอยากให้ทักทายชาวซีก่อนละกันนะเริ่มจากผู้กำกับก่อนนะครับผมชื่อโอนะครับประหลาดทองปานเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ครับสวัสดีค่ะครับผมครับอืมครับมาดามมดค่ะครับโอเคครับสวัสดีค่ะไก่ภาวดีค่ะครับสวัสดีครับโอโอมิธิครับผมครับสวัสดีครับมาจุฑาวุฒิครับครับผมวันนี้มากันครบนะนะครับกับมารีเพื่อนรักพลังพิสดารใช่ครับผมพูดถึงซีรีส์นี้เลยดีกว่าเอาแก่นของเรื่องนี้จริงๆนี่มันเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงนะชื่อเมษาก็คือเป็นนักเรียนคนนึงที่แบบเรียนดีมากครับแล้วก็อยากเรียนหมออะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเขาอ่อนภาษาอังกฤษมากครับเขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่โรงเรียนนานาชาติแล้วก็พบว่าแบบปรากฏว่าโรงเรียนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนที่แบบเน้นให้คนทำกิจกรรมสนุกสนานกันแล้วแบบเขาก็เลยตกใจว่าแบบเอ๊ะทำไมโรงเรียนนี้มันไม่เหมือนกับที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เจอคนมากมายที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ยที่แบบแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปแปลกอะไรเงี้ยโดยเฉพาะมารีครับครับผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครับผมที่มาอยู่ห้องเดียวกับเมษาแล้วก็สองคนนี้ก็เลยมาเป็นเพื่อนสนิทกันเวลาที่เราตัดสินใจอะไรไม่ได้นะให้ใช้หัวใจคิดแทนสมองไงครับผมแต่มารีนี่คือตามมาทีหลังใช่ครับแต่ถามถึงคาแรคเตอร์หลักดีกว่ามารีถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากเพราะว่าเห็นบอกว่าเขาพงเรื่องจริงนี่คือเริ่มมาจากมารีก่อนเลยใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับมารับบทนี้ครับเครียดมากเอาจริงว่าทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้คือมดจะเรามดยังเด็กมากนะครับที่จะแบบว่าเล่นอะไรที่เปลืองเนื้อเปลืองตัวอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งเลยเล็บซีนเยอะมากมันเป็นอีโรติกไม่คนละเรื่องไม่คนละเรื่องคุ้มกับถึงขั้นแบบอย่างนี้เลยทีเดียวมันก็คือทำอะไรที่ก็แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิมมาแล้วมันเขาก็แปลกอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันแปลกไปอีกคือพลังพิสดารเหมือนตามชื่อเรื่องเนี่ยคือมารีเนี่ยมาแล้วครั้งนี้มาทำอะไรที่มันพิสดารคือปล่อยพลังได้ด้วยปล่อยพลังได้ใช่พลังแบบอยากให้ดูมากเลยอ่ะแบบว่ามันพลังอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่องราวยังไงครับผมนะฮะถือว่าเป็นจุดตัดสำคัญด้วยใช่ตัวมารีเองใช่ครับนะฮะแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับรับบทเป็นอะไรเลยก็คุ้มกายรับบทเป็นเมษาค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทมารีเป็นคนที่อยากจะเรียนหมอแต่ว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เลยต้องเข้าไปเรียนแล้วก็ไปเจอกับมารีซึ่งมันเกาะติดเรามาเป็นเพื่อนเราซึ่งเราก็แบบไม่ได้อยากเลยไม่ได้อยากจะมาอยู่ด้วยเลยอย่างนี้ใช่อยู่ก็โผล่มาแล้วเขาก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากมายครับผมน้องโอ๊คต่อครับครับผมก็ผมรับบทเป็นซันนะครับผมซันเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายอบอุ่นครับผมมีความที่ซันเนี่ยไม่ชอบความวุ่นวายครับผมไม่ชอบอยู่กับอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบไปหลบตัวอยู่ตามกับสิ่งที่ตัวเองสบายใจนั่นก็คือซันเนี่ยชอบปลูกต้นไม้ซันก็ปลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยแบบวันๆก็ไปรดน้ำต้นไม้ไปดูแลต้นไม้ไปปลูกต้นไม้อะไรประมาณนี้แล้ววันนึงก็ด้วยความที่เมษาเนี่ยเป็นนักเรียนเข้ามาใหม่ก็เลยแบบพอไปเห็นปุ๊บก็เลยรู้สึกดีอะไรประมาณนี้จริงๆเราแอบชอบเขาอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะใช่ฮะมาอีกหนึ่งคาแรคเตอร์อีกคนนึงฮะน้องมาร์ชครับผมครับผมก็ในเรื่องผมรับบทชื่อว่ามินโฮครับเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีครับแต่พูดไทยได้พูดไทยได้พูดเกาหลีก็ได้พูดอังกฤษก็ได้ใช่ครับในเรื่องก็ทุกอย่างเลยสามภาษาครับสามภาษาก็ในเรื่องเป็นประธานนักเรียนครับแล้วก็ป๊อปปูล่ามากในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็พยายามจะมีภาพลักษณ์ตลอดเวลาใส่สูทเดินเก๊กในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆเบื้องหลังเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจทุกๆอย่างจะมีเลขาคนนึงเนี่ยคอยจัดการให้เขาหมดเหมือนไม่คนไม่เอาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เอาอ่าวเลยนะไม่เอาแต่ก็จริงๆเป็นคนความคิดดีนะครับผมอะไรเนี่ยจะเสริมไหมครับเรื่องอ่าวไม่ได้ไม่ได้ยินว่าจะเล่นไรเล่นอะไรหมดเลยมันไม่ได้จริงไม่ได้หรอกยังเด็กอยู่นะครับอย่าเพิ่งหลับรู้เรื่องพวกนี้นะครับผมอ่ะมาพูดถึงเรื่องบรรยากาศการถ่ายทำดีกว่าเป็นยังไงบ้างฮะให้ผู้กำกับกองสนุกสนานฮาเฮมากฮะคือทุกคนแบบคือไม่นับพวกนี้ก็จะมีแบบคาแรคเตอร์อื่นอีกหลายคนมากที่แบบโอ้ยแต่ละคนคาแรคเตอร์แรงมากอะไรเงี้ยฮะก็เพราะฉะนั้นพอทุกคนมาอยู่ในกองด้วยกันเนี่ยแล้วมาถ่ายพร้อมกันเนี่ยก็จะแบบมันจะเต็มไปด้วยแบบความติงต้องความเพี้ยนอะไรของแต่ละคนแบบมาผสมกันไปหมดเลยฮะถือว่ามันเยอะนะแต่มาลงตัวใช่ก็มีดีแล้วใช่นะครับพูดถึงความหนักใจในเรื่องนี้เป็นยังไงฮะเป็นห่วงเหรอฮะ
มันเป็นพูดจริงอยากรู้อยากรู้อยากรู้ส่วนตัวไม่ถามเพราะว่าเป็นตัวละครถือว่าจุดเด่นด้วยไงแล้วพ่นถักด้วยหันยังคิดอะไรกันหมดเลยเฮ้ยจริงจังเหรอวะก็คือก็มีเรื่องที่มันก็หนักมากสำหรับโมดเหมือนกันนะครับเพราะพูดกันตามตรงแล้วโมดอะถือเป็นนักแสดงหน้าใหม่มากๆเลยครับคือหน้าใหม่เพราะโมดไปทำหน้ามาใหม่ไม่ใช่นะคะไม่มีใครกล้าด้วยนะคะคนที่คิดว่าเป็นศัลยกรรมอะไม่ใช่ก็คือว่าสำหรับโมดอะบทบาทการแสดงเรื่องนี้ถือว่าจริงจังแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายก็คือมันมากกว่าความแปลกที่โมดเคยทำมาคือแบบแต่งหน้าเอฟเฟคใช้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะการแปลงการที่ปล่อยพลังของเราอ่ะครับมันพิเศษตรงนั้นที่มันมีขั้นตอนการถ่ายทำที่ซับซ้อนเรายากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องอื่นเรื่องหน้าผมชุดอะไรก็เป็นปกติอยู่แล้วที่เราแบบรับมันได้รับมันได้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างงี้นะฮะติดตามแล้วกันความจัดจ้านนะของซีรีส์เรื่องนี้ตัวมีครบทุกรสเลยทีเดียวนะครับเห็นบอกว่ามีเพลงด้วยเพลงประกอบเอ้าโมร้องเพลงประกอบเลยนะคะครับผมรู้ตัวนะใช่โมร้องเพลงประกอบด้วยมันไม่ธรรมดานะครับเป็นยังไงทำไมถึงไม่ธรรมดาลองฟังดูดีนะคะคำถามว่าเอ๊ะนี่มันใกล้ช่วงบอลโลกแล้วเหรอไม่ใช่นะคะมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็คือได้น้องพลอยชมพูมานะคะแล้วหมดก็ฟีเจอริงคือไปฟังแล้วเอ๊ะใครร้องนำเหรอมานำมดหรือว่าพลอยชมพูให้นำใครใช่แล้วก็เอ็มวีด้วยเอ็มวีเป็นยังไงมากก็เต้นยับเลยอะฮะเต้นยับเลยเป็นไงฮะถ่ายทำทุกคนก็ถ่ายทำเหมือนกันใช่ไหมจากกรุ๊ปที่แบบเป็นคนไม่เคยเต้นอะไรเงี้ยพอมาเต้นนี้ก็แบบปวดไปอาทิตย์นึงอะปวดอาทิตย์นึงมีท่าเต้นที่แบบเป็นท่าจำอะไรอีกไหมมีให้พี่มดโชว์ได้ด้วยมันไม่ได้เพราะมันที่มดใส่กระโปรงสั้นด้วยอะครับถ้ามันเห็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาจะโอเคไหมอะครับไม่มันเห็นเลยนะคะเห็นเลยหรอเต้นแรงมากอยากเห็นกันไหมครับผมอยากคือคนอยากเห็นไม่ถึงเห็นอะไรอยากเห็นท่าเต้นอยากเห็นท่าเต้นนิดนึงได้ไหมก็เอาท่าอะไรดีอะมีอะไรกำกำด้วยต้องขาด้วยยังไงล่ะนี่มันท่าแบบกำกำครับมันใช้พื้นที่เยอะมันไม่ได้จริงไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงอะค่ะมันใช้พื้นที่เยอะแล้วก็มันใหญ่มากด้วยมันใหญ่ท่าใหญ่ลายอะไรเต้นไลท์เต้นใหญ่มากเอางี้ติดตามในมิวสิกต้องดู MV เลยนะครับฝากติดตามด้วยตอนนี้ออนแอร์แล้วยังใช่ไหม MVตอนนี้ออนแอร์แล้วดูยูทูบก็ติดตามได้ใช่นะครับฝากติดตามไปแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วก่อนจากกันนะฮะอยากให้แต่ละท่านเลยดีกว่าฝากสับสนเรื่องนี้นะเริ่มจากข้างหลังก็ได้ฮะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเป็นอีกถือว่าเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่จะรอเปิดต้อนรับทุกคนเข้ามาในโรงเรียนเราอยู่นะรับรองว่าจะสนุกจะเฮฮาจะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนในช่วงปิดเทอมแน่นอนครับผมครับผมก็ซีเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้มีแค่ความตลกความบันเทิงอย่างเดียวคือจะมีครบทุกรสชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างงี้แต่คือตอนนี้เราไม่สามารถพูดได้เต็มตัวว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอมเมดี้เต็มปากเพราะว่าตอนนี้มันปนกันไปหมดแล้วฮะครับมันเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นคุณอาจจะแบบหัวเราะอยู่สักพักนึงคุณร้องไห้ก็เป็นไปได้นะเรื่องนี้อยากให้ทุกคนลองไปติดตามกันดูนะครับครับผมอ่ะน้องค่ะแล้วก็อยากฝากถึงเยาวชนทุกคนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เยาวชนครับผมเหมือนออกข่าวอะไรเลยไม่แต่อยากให้ดูจริงๆเพราะว่าแบบเรื่องนี้มันพูดถึงการใช้ชีวิตของเด็กม.ปลายด้วยเพราะว่าเด็กสมัยนี้จะคิดถึงเรื่องเกรดเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะพูดให้เด็กเข้าใจว่าในชีวิตนั้นมันมีมากอะไรมันมีอะไรมากกว่าเรื่องนั้นครับเอาละครับจบแถลงการเรียบร้อยครับส่วนธนาต่อจากประดามมดครับผมก็มันรู้สึกแบบอยากขอบคุณหลายๆคนที่แบบติดตามหรือว่าให้กำลังใจหมดมากเพราะว่าอันนี้หลายๆคนคงทราบแล้วว่าเออมันจะมีเรื่องเนี้ยมาสักพักแล้วทุกคนก็แบบอยากติดตามเฝ้ารอคอยอะไรเงี้ยก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่หมดนะคะแบบเหมือนแบบพลิกมาเป็นแนวอีโรติกทั้งเพราะว่ามันจะพบกับเรื่องนี้ไม่ได้ไม่คือว่าใจไปตลอดเลยมันไปทางนั้นนะก็แบบมันอยากอะค่ะไม่มันถึงมันท้าทายก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ได้ทำอะไรที่มันแปลกไปจากเดิมแล้วเราก็อยากให้ติดตามเหมือนเป็นบทบาทการแสดงแบบชิ้นแรกที่เต็มตัวมากๆแบบจริงจังเต็มตัวแล้วเพิ่มตัวได้ไหมมันก็นิดนึงค่ะไปแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นแนวแบบดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมใช่แล้วก็
ได้ง่ายคิดด้วยใช่ไหมครับผมติดตามด้วยพี่โอ้ครับผมก็คือในฐานะที่มันเป็นเหมือนส่วนผสมที่ลงตัวได้แหละระหว่างละครซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ที่มันมีดราม่ามีความรักมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีมาดามมดเนี่ยมาผสมลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นรสชาติใหม่แน่นอนซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอชื่อทิ้งท้ายหน่อยนะฮะชื่อเพลงนิดนึงสำเนียงเต็มที่เลยค่ะเพลงประกอบซีรีส์มารีเพื่อนรักทางพิสดารนะคะฝากติดตามไปด้วยสำหรับเพลงสองยอฮะรู้สึกกล้องเหมือนจะโดนกินเข้าไปซูมเข้ามาเห็นได้เลยแล้วเอาไว้ขอบคุณมากเลยนะครับกับพุ่มกลับนะฮะแล้วก็ทีมแสดงนะครับจากซีรีส์นะฮะมารีเพื่อนรักทางพิสดารนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายอย่านะเราชอบเธอมาลีเพื่อนรักพลังพิสดารทุกวันเสาร์4ทุ่มทาง GTH On Air และ GMM 25